บิ๊กต้อมเชื่อเลื่อนจัดแข่งเอเชียนอินดอร์ส่งผลดีต่อประเทศไทยหลังจากที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย OCA ได้ประกาศประเทศไทยเลื่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพจากเดิมจัดการแข่งขันวันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่6มีนาคม2567ออกไปจัดในช่วงปลายปี2567ซึ่งเป็นการเลื่อนการแข่งขันครั้งที่4โดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียให้เหตุผลว่ากำหนดการแข่งขันเดิมนั้นมีความกระชั้นชิดกับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2567และได้กำหนดวันจัดการแข่งขันใหม่ระหว่างวันที่21ถึง30พฤศจิกายน2567ล่าสุดบิ๊กต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยออกมาเปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยว่าในการประชุมวันนี้เป็นการรายงานเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเป็นการอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงซึ่งไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรเพียงแต่เป็นการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้เท่านั้นส่วนเรื่องความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ของประเทศไทยนั้นตอนนี้เรื่องงบประมาณคงไม่มีปัญหาอะไรเนื่องจากตอนนี้ได้งบจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและงบจากการกีฬาแห่งประเทศไทยมาแล้วราวๆ 1,000 ถึง 1,200 ล้านบาทโดยงบที่เราจำเป็นต้องใช้จะอยู่ที่ราวๆ 1,400 ถึง 1,700 ล้านบาทซึ่งยังขาดอีกราวๆ300ถึง400ล้านบาทแต่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนื่องจากเวลานี้การแข่งขันได้เลื่อนออกไปทำให้ยังมีเวลาในการบริหารจัดการโดยงบส่วนที่ยังขาดอยู่นั้นจะเป็นการของบส.สนับสนุนจากสำนักงบประมาณและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับเรื่องและดำเนินการแล้วต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องงบประมาณและเพิ่งจะเข้าที่เข้าทางช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาทำให้เรื่องการลงนามสัญญาต่างๆกับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเพิ่งจะเริ่มดำเนินการแล้วเสร็จส่วนตัวมองว่าการเลื่อนออกไปส่งผลดีกับประเทศไทยในแง่ของการเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปและถึงตรงนี้คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องกังวลทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามขั้นตอนบิ๊กต้อมกล่าวสำหรับกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพจะมีขึ้นระหว่างวันที่21ถึง30พฤศจิกายน2567กระโดดน้ำผลงานน่าพอใจดวลลีลานานาชาติที่แดนหมีขาวกระโดดน้ำทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมในรายการรัสเซียสไดวิ่งเฟเดเรชั่นครับที่รัสเซียชวัลวัฒน์จันทพดาวันที่ได้ลำดับ7จาก27คนสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยโดยพลเอกสิริชัยดิษฐกุลอุปนายกและพลเอกเจริญนพสุวรรณเลขาธิการได้ส่งนักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากระโดดน้ำรายการรัสเซียสไดวิ่งเฟเดเรชั่นครับที่เมืองคาซานสาธารณรัฐรัสเซียโดยมีประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้น9ประเทศประกอบด้วยทวีปยุโรป4ประเทศรัสเซียเบลารุสอาร์เมเนียและเซอร์เบียทวีปเอเชีย3ประเทศอิหร่านอุซเบกิสถานไทยทวีปอเมริกาใต้2ประเทศเวเนซุเอลาและเอกวาดอร์โดยผลงานของนักกระโดดน้ำทีมชาติไทยถือว่าสร้างความฮือฮาอย่างมาก
สิบเอกชวัลวัฒน์จันทพดาวันลงแข่งขันสปริงบอร์ด3เมตรผลงานอันดับที่7จากนักกีฬาทั้งหมด27คนส่วนนายอดิเทพขอพืชกลางลงแข่งขันแพลตฟอร์มผลงานอันดับที่12จากนักกีฬาทั้งหมด17คนพลเอกอุกฤษณรงค์วิทย์ประธานฝ่ายกีฬากระโดดน้ำระบุถึงผลงานของนักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันกีฬากระโดดน้ำรายการรัสเซียสไดวิ่งเฟเดเรชันครับว่าสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬากระโดดน้ำเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศ2คนโดยเป็นการไปร่วมแข่งขันรายการนี้ตามคำเชิญของนายกสมาคมกีฬากระโดดน้ำของรัสเซียโดยทางรัสเซียออกค่าใช้จ่ายให้นอกจากนี้ได้มีความร่วมมือด้วยการสนับสนุนผู้ฝึกสอนและสถานที่ฝึกซ้อมให้กับนักกีฬากระโดดน้ำของไทยในโอกาสต่อไปด้วยสำหรับสิบเอกชวัลวัฒน์จันทพดาวันที่ได้ลำดับ7ในการแข่งขันประเภทสปริงบอร์ด3เมตรซึ่งเขาเป็นนักกีฬากระโดดน้ำหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่จะไปแข่ง World Aquatic Championship 2024ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่2-18 พ.ศ.2567เพื่อชิงตั๋วไปโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสโทมัสทูเคิลเผยข้อดีแฮร์รี่เคนยกย่องไม่ได้มีดีแค่เรื่องทำประตูโทมัสทูเคิลกุนซือของไบเยิร์นมิวนิกสโมสรดังแห่งบุนเดสลีกาเยอรมนีออกมากระหย่องว่าแฮร์รี่เคนกองหน้าชาวอังกฤษเป็นคนที่มีส่วนกับทีมอย่างมากไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องการทำประตูแฮร์รี่เคนเพิ่งจะย้ายไปอยู่กับไบเยิร์นมิวนิกในฤดูกาลนี้ก่อนจะทำผลงานสุดร้อนแรงโดยยิงไปแล้ว21ประตูจากการลงสนามในบุนเดสลีกาเยอรมนีแค่15นัดซึ่งเป็นสถิตินักเตะที่ยิงได้มากที่สุดภายในเวลาแค่15เกมของลีกสูงสุดเมืองเบียร์ทั้งนี้นอกจากเรื่องการทำประตูแล้วล่าสุดโทมัสทูเคิลกุนซือของไบเยิร์นมิวนิกยังออกมาชื่นชมว่ากองหน้าดีกรีทีมชาติอังกฤษรายนี้มีความสามารถที่ครบเครื่องและมีส่วนร่วมกับทีมในด้านอื่นนอกเหนือจากการทำประตูด้วยหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งช่วยทีมคว้าชัยเหนือโวลฟส์บวก 2-1 ในเกมเมื่อวันที่20ธันวาคมหากคุณดูที่ประตูของเขาและวิธีที่เขาเล่นในครึ่งหลังเขาเป็นกองหลังคนแรกของเราวิธีการที่เขาเก็บบอลลงมาช่วยป้องกันฟอร์มการเล่นของเขาสุดยอดเขาสุดยอดทั้งด้านบุคลิกภาพความเป็นผู้นำเป็นนักเตะที่สุดยอดเรียกว่าครบทุกด้านส่วนสถานการณ์ล่าสุดของทัพเสือใต้พวกเขาอยู่อันดับ2ของตารางโดยเก็บไป38คะแนนจาก15นัดตามหลังไบเออร์เลเวอร์คูเซนจากฝูงที่ทำไป42คะแนนจาก16นัดI'm not the one who's always right.